ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนแน่นอนว่าหลังจากได้ยินเรื่องนี้เฉินเซียนก็รู้สึกสนใจเกี่ยวกับระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนเพราะถึงอย่างไรมันก็คือสมบัติวิเศษประจำนิกายอี้เทียนแห่งทะเลเทพจักรวาลเข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าและควบคุมมดบินให้ทะยานไปยังทิศทางที่อี้เทียนฉู่ชี้นำปัจจุบันเฉินเซียงสามารถควบคุมมดบินได้ดั่งใจนึกเพียงวางมือลงบนหัวของมดบินมันก็จะตอบสนองการบินได้ตามความคิดของเฉินเซียงมดบินส่วนมู่สามารถบอยบินได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญมันยังมีวิธีการพิเศษที่ใช้จัดการกับแรงเสียดทานจากอากาศดังนั้นเฉินเซียงและอี้เทียนฉู่จึงไม่ได้รับผลกระทบจากแรงเสียดทานแต่อย่างใดเดิมทีอี้เทียนฉู่รู้ว่าเฉินเซียงมีศักยภาพสูงมากแต่นางไม่คาดหวังว่าเฉินเซียงที่เข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะมีการปรับตัวเข้าสถานที่ได้เป็นอย่างดีต้องทราบด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญจากทะเลเทพจักรวาลอย่างนางมีข้อมูลเกี่ยวกับแดนศักดิ์สิทธิ์เทยีนมากกว่าเฉินเซียงแต่หลังจากมาถึงแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เฉินเซียงกลับปรับตัวได้รวดเร็วกว่านางราวกับเป็นปลาในผืนน้ำยังไงอย่างนั้นสำหรับการห่อเหินในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับของอี้เทียนฉู่แต่หากจะห่อเหินด้วยความรวดเร็วมันก็มีเงื่อนไขที่สูงมากแต่สำหรับมดบินส่วนมู่นั้นแตกต่างพวกมันมีโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสมกับการบอยบินเป็นพิเศษทำให้การบอยบินของพวกมันใช้พลังงานไม่มากนักอย่างไรก็ตามมดบินส่วนมู่ไม่ได้มีความแข็งแกร่งในด้านอื่นๆอย่างเช่นการต่อสู้ดังนั้นพวกมันจึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการลาดตระเวนของเผ่ามดส่วนมู่เจ้านายหากท่านไปถึงนิกายอี้เทียนท่านคิดว่าคนอื่นๆจะให้การปฏิบัติท่านอย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามจู่ๆเขาก็รู้สึกกังวลถึงแง่มุมนี้ถึงอย่างไรสมาชิกนิกายอี้เทียนของที่นี่ก็ไม่ได้รู้จักท่านจึงแทบไม่ต่างอะไรกับการไปพบคนแปลกหน้าตราบใดที่มีสายเลือดอี้เทียนอยู่ในร่างกายพวกเขาจะไม่วางตัวเหินห่างกับข้าอี้เทียนฉู่กล่าวต้องบอกเลยว่าสายเลือดอี้เทียนมีความสำคัญต่อนิกายอี้เทียนมากสายเลือดอี้เทียนสำคัญมากจริงๆหรือถ้าสายเลือดอี้เทียนสำคัญมากจริงๆแล้วทำไมผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นถึงไม่พาท่านมาที่นี่ตั้งแต่แรกเฉินเซียงกล่าวถามข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในยุคหลังในอดีตข้าเองก็เคยสงสัยว่าเหตุใดผู้มีสายเลือดอี้เทียนจึงลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ปัจจุบันข้ารู้แล้วว่าพวกเขาได้มายังสถานที่แห่งนี้อี้เทียนฉู่กล่าวและสถานการณ์ของท่านเป็นอย่างไรกันแน่ข้ารู้สึกเหมือนท่านถูกทิ้งไว้ในทะเลเทพจักรวาลยังไงอย่างนั้นเฉินเซียงถามต่อข้าเพิ่งจะได้ปลุกสายเลือดอี้เทียนเมื่อไม่นานนี้อี้เทียนฉู่กล่าวสำหรับนิกายอี้เทียนที่ทะเลเทพจักรวาลข้าถือเป็นบุคคลที่หายากมากที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฉินเซียงเกาหัวและยิ้มข้ากังวลว่านิกายอี้เทียนที่นี่จะไม่ต้อนรับท่านหวังว่าเจ้านายจะไม่ขุ่นเคืองที่ข้าถามซักไซ้ความกังวลของเจ้าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่หากเจ้ามีสายเลือดอี้เทียนเจ้าจะเข้าใจว่ามันไม่มีสิ่งใดต้องกังวลอี้เทียนฉู่มองออกไปในระยะไกลนิกายอี้เทียนมีความสามัคคีกันมากสัญญาณระฆังศักดิ์สิทธิ์เมื่อครู่ทำให้ข้ารู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนข้ารู้สึกคล้ายกับว่ามันมีภารกิจสำคัญรอพวกเราอยู่อี้เทียนฉู่หันกลับมามองหน้าเฉินเซียงและกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องกังวลสิ่งใดทั้งนั้นข้ารับรองว่าพวกเขาจะไม่ทำร้ายเจ้าเข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าในระหว่างเดินทางเฉินเซียงนำกระจกเทพ6วิธีออกมาผสานกับประโยคสื่อสารและทดลองทำการติดต่อหาคนอื่นๆอย่างลับๆเขาเชื่อว่าการทดลองติดต่อครั้งนี้จะเป็นผลสำเร็จเพราะหญิงสาวจากขุมกำลังเทียนมู่และขุมกำลังร้อยบุปผาสมควรอยู่ในห้วงมิติเดียวกันกับเขานะปัจจุบันที่สำคัญเฉินเซียงยังมีดวงแก้วชะตามิติอยู่ในกระจกเทพ6วิถีดังนั้นเขาจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเขาเริ่มการทดสอบได้เพียงไม่นานก็มีสัญญาณตอบกลับมาจากเจ้าวังเทียนมู่เฉินเซียงส่งสัญญาณติดต่อหาหญิงสาวหลายคนแต่มีเพียงเจ้าวังเทียนมู่เท่านั้นที่ตอบกลับเปิ่ยเจินเจินเฉินเจินอีและหลงเสวียอีแยกกลุ่มกับเขาและไปที่วังเทียนมู่เมื่อนานมาแล้วซึ่งพวกนางล้วนได้รับประโยคสื่อสารติดตัวแต่นานมาแล้วที่เฉินเซียงไม่สามารถติดต่อกับพวกนางได้ปรมาจารย์เฉินท่านอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่อย่างนั้นหรือท่านเข้ามาได้อย่างไรเจ้าวังเทียนมู่ประหลาดใจเป็นอย่างมาก
เฉินเซียงยังไม่ได้ตอบคำถามของนางแต่เขาถามกลับไปว่าพี่สาวเจ้าวังปัจจุบันหญิงสาวจากขุมกำลังร้อยบุปผาอยู่กับวังเทียนมู่หรือเปล่าไม่เจ้าวังเทียนมู่ตอบคำถามของเฉินเซียงทันทีอันที่จริงพวกนางแยกตัวกับวังเทียนมู่ได้สักระยะแล้วข้าไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนางกำลังจะทำอะไรแต่มันเป็นการตัดสินใจจากกลุ่มคณะของเซียวเซียงหลิงและหลิวเมิ่งเอ๋อแล้วหลังจากนั้นท่านได้พบพวกนางอีกหรือไม่เฉินเซียงถามต่อพวกเราได้พบพวกนางอีกครั้งพวกเรารวมกลุ่มและเข้ามายังแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ด้วยกันเจ้าวังเทียนมู่กล่าวหลังจากเข้ามาถึงแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ก็ดูเหมือนพวกนางจะมีภารกิจสำคัญจึงแยกทางกับวังเทียนมู่อีกครั้งพวกนางบอกหรือไม่ว่าจะไปไหนเฉินเซียงกล่าวถามถึงอย่างไรพวกนางก็สัญญากับพวกท่านไม่ใช่หรือว่าจะช่วยเผ่าพันธุ์เทียนมู่ตามหาดวงชะตาเทียนมู่ให้พบจริงด้วยเมื่อเคยบอกว่ามีวิธีค้นหาดวงชะตาเทียนมู่บางทีพวกนางอาจกำลังไปตามหาดวงชะตาเทียนมู่ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันข้าขาดการติดต่อกับพวกนางเจ้าวังเทียนมู่กล่าวเฉินเซียงคาดเดาว่าขุมกำลังร้อยบุปผาอาจยอมรับภารกิจบางอย่างของมหาดวงชะตาท้าพิภพเนื่องด้วยมหาดวงชะตาท้าพิภพมักมีการเคลื่อนไหวอย่างลับๆจึงมีความเป็นไปได้ว่ามหาดวงชะตาท้าพิภพอาจให้หังเจียนเทียนติดต่อหาขุมกำลังร้อยบุปผาเพื่อขอความร่วมมือพี่สาวเจ้าวังท่านรู้จักนิกายอี้เทียนหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามปรมาจารย์เฉินทำไมท่านถึงรู้จักนิกายอี้เทียนท่านมาที่นี่นานเท่าใดแล้วเจ้าวังเทียนมู่กล่าวถามข้าเพิ่งมาถึงได้ไม่นานส่วนเรื่องของนิกายอี้เทียนข้าก็บังเอิญได้ยินมาเฉินเซียงกล่าวโดยไม่คิดจะพูดถึงเรื่องของอี้เทียนฉู่นิกายอี้เทียนเป็นขุมกำลังที่ทรงพลังแน่นอนว่าพวกเราไม่กล้ายั่วยุนิกายอี้เทียนแต่ยังดีที่นิกายอี้เทียนไม่ได้อาละวาดไปทั่วซึ่งแตกต่างกับนิกายเจ้าเทียนเจ้าวังเทียนมู่กล่าวนิกายเจ้าเทียนมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับนิกายอี้เทียนนอกจากนิกายเจ้าเทียนแล้วก็ยังมีพระวิหาร6ชะตาที่เป็นตัวปัญหาพระวิหาร6ชะตาก็มาที่นี่ด้วยหรือเฉินเซียงกล่าวถามใช่ดูเหมือนพระวิหาร6ชะตาจะมาที่นี่เป็นเวลานานแล้วเช่นกันกับวิหารดวงชะตาเจ้าวังเทียนมู่กล่าวในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่วิหารดวงชะตากับพระวิหารฮกชาตาดูเป็นขุมกำลังที่ดีแต่แน่นอนว่าพวกมันมีการเคลื่อนไหวอย่างลับๆความแข็งแกร่งของพระวิหาร6ชะตากับวิหารดวงชะตาเป็นอย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามทำไมพวกมันถึงมาที่นี่เป็นเวลานานแล้วทั้งสองขุมกำลังต่างมีความแข็งแกร่งไม่ได้ไปกว่านิกายอี้เทียนและนิกายเจ้าเทียนเจ้าวังเทียนมู่กล่าวพลางถอนหายใจครั้งแรกที่ข้าได้ยินเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเฮ้ออดูเหมือน6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตามีการเคลื่อนไหวในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เป็นเวลานานแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีขุมกำลังอื่นอีกหรือไม่จริงสิหากเทียบกับขุมกำลังอื่นๆขุมกำลังเผ่าพันธุ์เทียนมู่ของท่านอยู่ในระดับใดเฉินเซียงกล่าวถามพวกเราถือเป็นขุมกำลังทั่วๆไปอย่างไรก็ตามพวกเราไม่หวาดกลัวการกดขี่ของพวกมันเนื่องจากพวกเรามีพระมหาวิหารก้าวพบอยู่เบื้องหลังเจ้าวังเทียนมู่กล่าวปรากฏว่าเผ่าพันธุ์เทียนมู่ได้รับการสนับสนุนจากพระมหาวิหารก้าวพบเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงต้องประหลาดใจไม่น้อยยามนี้เฉินเซียงได้เข้าใจสถานการณ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่มากขึ้นแล้วและที่สำคัญเขายังได้รู้ว่าเซียวเซียงหลินและหลิวเมิ่งเอ๋อนำพาขุมกำลังร้อยบุปผาแยกตัวจากขุมกำลังเทียนมู่อย่างไรก็ตามการที่เซียวเซียงหลินนำพาขุมกำลังร้อยบุปผาแยกตัวกับขุมกำลังเทียนมู่สร้างความกังวลให้กับเฉินเซียงอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยขุมกำลังโบราณที่ทรงพลังพี่สาวเจ้าวังจนป่านนี้แล้วท่านจะไม่บอกข้าจริงๆหรือว่าท่านเป็นใครในอดีตชาติเฉินเซียงกล่าวถามจู่ๆเขาก็รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าวังเทียนมู่และมันเป็นคำถามที่ค้างคาใจเขามาเนิ่นนานปรมาจารย์เฉินท่านเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เพียงลำพังอย่างนั้นหรือเจ้าวังเทียนมู่ถามกลบเกลื่อนจงใจเปลี่ยนเรื่องสนทนาไม่ใช่ข้าถูกคนอื่นพาเข้ามาเฉินเซียงกล่าวตอบเจ้าวังเทียนมู่พยายามเลี่ยงที่จะเปิดเผยตัวตนมาโดยตลอดเมื่อเฉินเซียงครุ่นคิดถึงประเด็นนี้เขาก็รู้สึกว่านางอาจมีปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้จริงๆดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะคาดคั้นต่อไปหากเป็นเมื่อก่อนการเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะค่อนข้างราบรื่น
แต่เมื่อไม่นานนี้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงคิดว่าคนที่พาท่านเข้ามาจะต้องมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเจ้าวังเทียนมู่กล่าวจริงสิท่านจะต้องระวังกลุ่มคนจากนิกายเจ้าเทียนเอาไว้คนกลุ่มนี้หยิ่งผยองยิ่งนักพี่สาวเจ้าวังปัจจุบันท่านอยู่ที่ใดหรือสถานที่ของท่านอยู่ใกล้กับนิกายอี้เทียนหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามท่านกำลังจะไปที่นิกายอี้เทียนอย่างนั้นหรือปัจจุบันข้าอยู่ไม่ไกลจากนิกายอีเทียนแต่ก็ถือว่าไม่ใกล้นักหากท่านกำลังจะไปที่นิกายอีเทียนพวกเราก็ควรมีโอกาสได้พบกันเจ้าวังเทียนมู่กล่าวข้าได้ยินว่าอาวุโสพระมหาวิหารก็พบบางคนมักเดินทางไปทำการชุมนุมที่นิกายอีเทียนถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ควรได้พบกันเฉินเซียงกล่าวถามเขาคิดว่าหากติดตามอีเทียนชูต่อไปเขาก็ควรได้เข้าพักในนิกายอีเทียนสักระยะหนึ่งว่าแต่ทำไมท่านถึงเดินทางไปที่นิกายอีเทียนหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่พาท่านมาเป็นสมาชิกนิกายอี้เทียนเจ้าวังเทียนมู่ถามช่างน่าแปลกทำไมสมาชิกนิกายอี้เทียนถึงอยู่ที่โลกภายนอกนางค่อนข้างงงงันเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมสมาชิกนิกายอี้เทียนจึงนำพาเฉินเซียงจากโลกภายนอกเข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ที่สำคัญตามความเข้าใจของนางสมาชิกนิกายเทียนมู่ที่จะนำพาคนนอกเข้าสู่นิกายได้จะต้องเป็นทายาทของนิกายอี้เทียนที่จริงคนที่พาข้าเข้ามาเป็นทายาทนิกายอีเทียนแต่ข้าไม่แน่ใจว่านางจะพาข้าเข้าพักในนิกายอีเทียนได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวนางมาจากทะเลเทพจักรวาลและนางเองก็เพิ่งมาที่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เป็นครั้งแรกถ้ามีสายเลือดอีเทียนก็ไม่มีปัญหาเจ้าวังเทียนมู่กล่าวปรมาจารย์เฉินปัจจุบันข้าจะต้องเข้าประชุมด้วยเรื่องด่วนอย่างไรแล้วเอาไว้ติดต่อกันอีกครั้งเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงตัดการเชื่อมต่อยามนี้อีเทียนฉู่จ้องมองไปยังทิศทางเบื้องหน้าและในขณะนั้นเฉินเซียงก็ได้ยินเสียงระฆังดังมาจากระยะไกลอาการบาดเจ็บของอีเทียนฉู่ยังไม่ได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่ซึ่งร่างกายของนางยังคงพิกลพิการอยู่แต่ด้วยจิตวิญญาณที่ทรงพลังของนางก็ทำให้สัมผัสถึงพลังพิเศษของระฆังศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อไปถึงนิกายอีเทียนเจ้าจะต้องวางตัวอย่างให้เกียรติข้าพวกเราต้องทำให้คนอื่นเชื่อว่าเจ้าเป็นทาสรับใช้ข้าจริงๆอีเทียนฉู่กล่าวเข้าใจแล้วเจ้านายเฉินเซียงพยักหน้าหากความสัมพันธ์ของพวกเราดูไม่เหมือนเจ้านายกับทาสข้าเกรงว่าพวกเขาจะไม่อนุญาตให้เจ้าติดตามไปกับข้าอี้เทียนฉู่กล่าวตราบใดที่คนอื่นๆมองว่าเจ้าเป็นทาสรับใช้ข้าจริงๆก็จะไม่มีใครตั้งแง่หรือมีอคติกับเจ้าเข้าใจแล้วเจ้านายอันที่จริงเฉินเซียงก็รู้สึกมาตลอดว่าอี้เทียนฉู่ไม่ได้ปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงทาสรับใช้อย่างแท้จริงและกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นเพียงแค่ในนามเท่านั้นเหตุผลที่อี้เทียนฉู่ต้องการให้เฉินเซียงติดตามก็เป็นเพราะเฉินเซียงมีศักยภาพสูงมากและทำให้นางต้องการดูว่าเขาจะมีการพัฒนาเช่นไรเกี่ยวกับการช่วยชีวิตอี้เทียนฉู่ของเฉินเซียงจนกระทั่งยามนี้นางก็ยังไม่ได้เอ่ยปากขอบคุณเขาแต่ด้วยการที่นางเป็นหญิงสาวไร้อารมณ์และค่อนข้างเย็นชาเฉินเซียงจึงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามอี้เทียนฉู่ตระหนักดีนะดีว่าตนเองติดหนี้บุญคุณของเฉินเซียงและนางคิดว่าจะหาโอกาสตอบแทนเขาเจ้านายท่านแน่ใจใช่ไหมว่านิกายอี้เทียนจะต้อนรับท่านเฉินเซียงกล่าวถามเมื่อเริ่มเข้าใกล้เขาก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยสัญญาณระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่ดังขึ้นเกิดขึ้นจากการรับรู้ถึงการมีอยู่ของข้าอี้เทียนฉู่กล่าวระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนสมควรตรวจจับพลังเลือดของข้าได้ดังนั้นมันจึงส่งสัญญาณเรียกหาข้าระฆังศักดิ์สิทธิ์มีความพิเศษขนาดนี้เชียวเฉินเซียงเอ่ยถามระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนยังมีความสามารถอีกมากมายต้องบอกเลยว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่างแหน่งกายอี้เทียนและสามารถกล่าวได้ว่ามันเป็นหลักฐานของขุมกำลังอี้เทียนฉู่กล่าวผ่านไปไม่นานมดบินส่วนมู่ก็มาถึงพื้นป่าแห่งหนึ่งอี้เทียนฉู่ขอให้เฉินเซียงลงเดินเท้าและแบกร่างนางออกเดินทางเจ้านายทำไมพวกเราถึงไม่ขี่หลังมดบินไปจนกระทั่งถึงจุดหมายเฉินเซียงกล่าวยามนี้เขาแบกอี้เทียนฉู่ไว้บนหลังซึ่งเขาไม่ได้รู้ว่าหนักหนาแต่อย่างใดมดส่วนมู่ไม่ใช่อสูรทั่วไปเจ้าไม่ควรเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับมดส่วนมู่โดยไม่จำเป็นอี้เทียนฉู่กล่าวเฉินเซียงพยักหน้าจากนั้นจึงเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปยังทิศทางของสัญญาณระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนแม้ทั้งสองต้องเดินทางผ่านป่ารกแต่อี้เทียนฉู่มีจิตวิญญาณที่ทรงพลังตราบใดที่มีอันตรายปรากฏขึ้นนางก็สามารถแจ้งเตือนเฉินเซียงได้ทันท่วงทีผ่านไปประมาณชั่วยามเฉินเซียงที่ออกวิ่งอยู่ในป่าก็ได้ยินเสียงระฆังดังถี่ขึ้นระวังมีบางอย่างเข้ามาใกล้
อี้เทียนฉู่เร่งเตือนอย่างไรก็ตามทันทีที่สิ้นเสียงเตือนของนางเฉินเซียงก็มองเห็นเงาร่างนับสิบปรากฏตัวจากทุกทิศทางโดยล้อมรอบพวกเขาเอาไว้ทำความเคารพเทวีอี้เทียนกลุ่มคนที่ปรากฏตัวตะโกนทำความเคารพและคุกเข่าลงข้างหนึ่งเฉินเซียงรู้สึกแปลกใจไม่น้อยก่อนหน้านี้เขากังวลว่าอี้เทียนฉู่อาจไม่ได้รับการต้อนรับจากนิกายอี้เทียนแต่ปรากฏว่านางได้รับการต้อนรับอย่างนอบน้อมเสียอย่างนั้นทางด้านอี้เทียนฉู่ก็รู้สึกตกใจเช่นกันนางรู้ดีว่าเทวีอี้เทียนเป็นอย่างไรและไม่คาดหวังว่าคนเหล่านี้จะเรียกนางว่าเทวีอี้เทียนเทวีอี้เทียนพวกท่านระบุผิดคนหรือเปล่าอี้เทียนฉู่เอ่ยถามหากพวกเราระบุผิดคนมันก็เป็นความผิดพลาดของระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนหญิงวัยกลางคนกล่าวยิ้มแม่นางท่านคือเทวีอี้เทียนไม่ผิดแน่เพราะระฆังศักดิ์สิทธิ์ตรวจพบและส่งสัญญาณให้พวกเราเทวีอี้เทียนอาการบาดเจ็บของท่านเป็นฝีมือของนิกายเจ้าเทียนใช่หรือไม่ข้าสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังของพวกมันหญิงวัยกลางคนอีกคนถามขึ้นใช่อี้เทียนฉู่พยักหน้าท่าทีของนางที่มีต่อฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างเย็นชายามนี้พวกมันอยู่ที่ไหนชายกลางคนเอ่ยถามพวกมันมีลักษณะอย่างไรประเดี๋ยวข้าจะไปแก้แค้นให้กับท่านพวกมันถูกฆ่าตายแล้วอี้เทียนฉู่กล่าวข้าจะแบกนางกลับไปเองหญิงกลางคนเดินเข้ามาพูดกับเฉินเซียงพร้อมกับเอื้อมมือคว้าตัวอี้เทียนฉู่ทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ